สวัสดีค่ะซีชัดปวีรีพอร์ตจากญี่ปุ่นนะคะในตอนนี้ที่อยู่ในมือซี2ตัวก็คือ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ตอนแรกที่คิดว่า iPhone 6 Plus นี่มันน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงเครื่อง2ตัวนี้เป็นตัว mock up เพราะว่าเขากำลังจะทำการเปิดตัวให้กับคนที่จองแล้วผ่านเว็บไซต์แล้วก็ขายได้เลยรับเครื่องได้เลยในวันศุกร์ซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศแรกที่จะมีขายค่ะส่วนตัวซีคิดว่า 4.7 น่าจะขายไม่ดีแต่พอมาดูอย่างนี้รู้สึกว่าอาจจะขายดีแน่เลยว่าขนาดมันกำลังพอดีอ่ะมันเหมือนมันไม่ใหญ่ไปอ่ะแต่6 iPhone 6 Plus ที่ 5.5 นิ้วมันดูจอยใหญ่มากเลยอ่ะยังไงดีอ่ะทำเหมือนซื้อได้เลยด้วยนี่คือราคานะคะราคาก็ตกลงทันทีเลยนะคะจาก 30,000 เยนไอ้จาก 35,000 เยนนะคะตอนนี้เหลือ 30,000 เยนเองสำหรับรุ่นตัว64กิกของ SoftBank ส่วนซึ่งของเขาก็จะเป็นแบบติดสัญญาเหมือนกันอยากได้ค่ะนะคะก็คือกลุ่มคนที่เขาแบบอยากได้ iPhone เหมือนกันนะคะไม่มีส่วนร่วมกับเขาได้เลย